สิ่งอื่นๆทั้งหมดเข้าสงบไม่เป็นแล้วก็ไม่สงบก็ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่เป็นสุขก็ไม่เป็นก็เพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรใครจะไปทุกข์เป็นสุขเป็นได้ยังไงภายนอกเขาสงบของเขาแต่ไหนแต่ไรแล้วดินเขาก็สงบน้ำลมไฟเขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติของเขาน้ำเขาอยู่นิ่งๆเขาก็สงบอยู่นิ่งๆน้ำเขาไหลอยู่เขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติที่เขาไหลอยู่นั้นลมเขาเงียบเขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติของลมลมเขาพัดแรงพัดค่อยเขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติเขาไฟก็เช่นเดียวกันใครจะตามขึ้นก่อขึ้นหรือไม่เขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติของเขาตาของเราเขาก็สงบอยู่ตามธรรมชาติของเขาหูเขาก็สงบของเขาจมูกเขาก็สงบของเขาลิ้นเขาก็สงบของเขาดูแม่ตาเขาว่าเขาฟุ้งซ่านสักทีไหมก็ดูเอาตาเรามีหูเขาฟุ้งซ่านสักทีไหมตาเขาอยากเห็นรูปเขาอยากดูรูปหูเขาฟุ้งซ่านเขาอยากฟังเสียงจมูกเขาฟุ้งซ่านเขาอยากได้ดมกลิ่นหอมหอมถามดูมันจริงไหมตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีเขาไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นกายของเราทุกส่วนผมทุกเส้นผมเส้นไหนฟุ้งซ่านเป็นผมเส้นไหนสงบเป็นผมเส้นไหนที่อยากตัดอยากดัดอยากแต่งไม่มีแม้แต่งอกทุกวันงอกยาวทุกวันเขาก็ยังไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นผมไหมผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นผมคนฝึกเล็บฟันหนังก็เช่นเดียวกันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจริงว่าสิ่งเหล่านี้เขาสงบของเขาอยู่โดยธรรมชาติเขาเกิดมาแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงนั้นคือแก่ทุกวันเกิดมาเปลี่ยนแปลงเกิดมาแตกมาดับ
ขาเกิดมาเขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับของเขาอยู่เป็นธรรมชาติเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาแก่เขาไม่รู้ว่าเขาตายผมรู้ไหมว่าเวลาถูกตัดผมรู้ไหมว่าเวลาถูกโกนส่วนไหนๆเขาก็ไม่รู้ทั้งนั้นและในเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะมีกิเลสตัณหาอะไรผมก็ไม่มีผมเพราะไม่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้อยากย่อมดำย่อมแดงผมไม่อยากแต่งอยากตัดทรงนั่นทรงโน้นทรงไหนไหนดูจริงๆแล้วผมไม่ต้องการอะไรสักอย่างขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันต้องการทาให้เป็นสีอะไรต่อมีอะไรเล็บอยากยาวอยากย้อมเหรอเล็บอยากทาเหรอเปลือกหอยกริดหอยเป็นยังไงเล็บก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจะเอามาย้อมมาทายังไงเขาไม่สนจะเอาไปย่อมทาแล้วไม่ถูกใจจะขูดออกนำมาทาใหม่เขาก็ไม่สนเดี๋ยวสีดำสีแดงสีอะไรเดี๋ยวนี้มันเป็นสารพัดนี่มันกลายเป็นเรื่องตลกไปขบขันซึ่งว่ากิเลสเนี่ยมันสารพัดที่มันจะทำฟันของมันกันไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นฟันฟันงามฟันไม่งามฟันโยกฟันคลอนฟันโยกฟันรู้ไหมตั้งใจถามหลุดออกมาฟันรู้ไหมว่าหลุดโยนใส่กระโถนป้องฟันรู้ไหมว่าฟันอยู่ในกระโถนโยนออกไปใส่ตะกร้าโยนไปทิ้งฟันรู้ไหมไม่รู้นะหนังลอกเล็กลอกน้อยรู้ไหมขูดออกไปขูดออกไปไปที่รู้ไหมเห็นไหมล่ะหนังกบหนังเขียดหนังบัวหนังควายหนังหมูหนังไก่รู้ไหมว่าเจ้าของเป็นหนังหนังเราส่วนไหนก็ช่างดึงออกมาดึงออกมาหนังเจ้ารู้ไหมว่าถูกดึงมันไม่พูดว่าข้าพเจ้าเป็นหนังข้าพเจ้ารู้ว่าถูกดึงไม่รู้นี่ไม่มีอะไรรู้สักอย่างดินน้ำลมไฟเป็นธาตุที่เป็นธาตุแต่เป็นธาตุไม่รู้
กิเลสเป็นของเกิดขึ้นกิเลสรู้ไหมว่าเจ้าของเป็นกิเลสตั้งปัญหาถามคนความโลภรู้ไหมว่าอันนั้นเป็นว่าเจ้าของเป็นความโลภความโกรธรู้ไหมเจ้าของเป็นความโกรธความหลงรู้ไหมว่าเจ้าของเป็นความหลงแม้แต่เขาสมมติว่าเป็นตัวกิเลสกิเลสมันก็ยังไม่รู้สมมติว่าเป็นความโลภความโกรธความหลงกิเลสมันจะไปรู้อะไรจึงว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสมมติว่าเป็นเกศหรือเป็นข้าศึกเหมือนกับลูกเกาะตรงไหนอันตรายตรงนั้นกาฝากมันเกาะตรงไหนกิ่งตรงนั้นมันตายสนิมมันเกาะเหล็กอยู่ตรงไหนเหล็กตรงนั้นมีแต่ที่จะผุที่จะสึกกร่อนไปเหล็กก็รู้ว่าไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นเหล็กสนิมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นสนิมแต่ในเมื่อสนิมเกาะเหล็กเหล็กมีแต่ที่จะสึกจะกร่อนจิตก็เช่นเดียวกันจิตคำว่าจิตจิตสมมุติคำว่ากิเลสกิเลสสมมุติในเมื่อกิเลสที่เป็นของสมมุติเกาะอยู่ที่จิตก็เหมือนกับสนิมเกาะอยู่ที่เหล็กมีแต่ที่จะสึกจะก่อนมีแต่ที่จะเป็นอันตรายหมดสภาพลงไปพระพุทธเจ้าท่านกำจัดสนิมจนกระทั่งสนิมไม่ปรากฏแม้แต่เล็กน้อยจิตของพระพุทธเจ้าจึงเป็นจิตที่ปลอดภัยเพราะไม่มีข้าศึกข้าศึกไม่มีอีกแล้วราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขเข้าอยู่เข้าสู่สภาพเดิมจิตเรานี่ยังมีข้าศึกข้าศึกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่บีบคั้นหัวใจข้าศึกอันนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่บีบคั้นจิตใจให้กระสับกระส่ายร้อนรนข้าศึกอันนี้ต้องกำจัดด้วยสติธรรมสติธรรมเหมือนกับมือที่ถือเครื่องเกียร์
เหมือนกับมือที่จะถือเหมือนกับมือที่ถือเครื่องขูดเครื่องเจียนั้นเหมือนกับปัญญาโยกขึ้นมานี่จ่อเข้าไปตรงที่สนิมอยู่ยกจี้เข้าไปตรงจุดที่สนิมอยู่จี้มันอยู่นั่นจี้มันอยู่นั่นสติจ่อไว้ปัญญาก็จ่อลงจี้ลงไปจุดที่สนิมอยู่นั่นตรงไหนมีสนิมตรงไหนมีสนิมรอบคอบอยู่จนกระทั่งสนิมหมดไม่มีงานที่จะกำจัดสนิมไม่มีงานที่จะกำจัดข้าศึกก็ไม่มีงานที่จะกำจัดกิเลสก็ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงสวดว่าตัดทรงตัดว่ากตังกรณียังกิจต่างๆได้ทำแล้วเพราะได้กำจัดสนิมจนกระทั่งไม่มีมองยังไงก็ไม่มีมองไงก็ไม่มีมีแต่ความใสมีแต่ความขาววับวับวับของจิตมีแต่ความสะอาดของจิตจิตอันนี้ก็เป็นธรรมชาติดูไหมจิตเขาเคยประกาศออกนาทีข้าพเจ้าเป็นจิตข้าพเจ้าเป็นจิตอย่าไปคิดดูเข้าไปหาจิตดูเข้าไปหาธาตุรู้ธาตุรู้ธาตุรู้ไม่แต่รู้ตัวนี้แม้แต่คำว่ารู้รู้อันนี้ก็เป็นสมมติกันแต่ธาตุรู้จริงๆมีอยู่นั่นล่ะตัวนั่นล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้สอนให้ดูไอ้ตัวที่เป็นข้าศึกข้าศึกมันเกาะแน่นอยู่กับธาตุรู้ตัวนี้เหมือนกันเหล็กเหมือนกับสนิมที่เกาะในเหล็กกำจัดสนิมกำจัดสนิมก็กำจัดในเนื้อเหล็กนั่นเองกำจัดข้าศึกกำจัดกิเลสก็กำจัดในจิตในจิตนี้นี่เป็นศาสนาสิ่งที่จะมาเป็นข้าศึกศาสนาสิ่งที่จะทำลายศาสนาก็คือตัวกิเลสศาสนาคือจิตศาสนาคือจิตศาสนาคือเราสิ่งที่จะทำลายเราก็คือตัวกิเลสสิ่งที่จะทำลายจิตก็คือกิเลสจึงว่าการปฏิบัติศาสนาปฏิบัติจิตรักษาพระศาสนารักษาจิตกำจัดข้ากำจัดกิเลสก็กำจัดที่จิตกำจัดสิ่งที่จะเป็นข้าศึกกับศาสนาก็กำจัดที่จิตสรุปแล้วเรียกว่าเดินยืนนั่งนอนดูเข้ามาหาจิตเราดูเข้ามาหาจิตเราสำรวมเพ่งเข้ามาหาจิตของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูแลคุ้มครองจิต
ในเมื่อดูแลคุ้มครองจิตเราไม่ดูจิตเราจะไปคุ้มครองดูแลได้ไหมในเมื่อเราไม่เห็นจิตของเราแล้วเราจะไปรักษาจิตได้ยังไงเราไม่ดูจิตไม่เห็นจิตแล้วจะไปปฏิบัติจิตได้ยังไงปฏิบัติแต่ชื่อของจิตปฏิบัติแต่เงาของจิตรักษาแต่ชื่อรักษาแต่เงารักษาแต่ชื่อรักษาแต่ชื่อตัวจริงๆไม่รู้มันไปทางไหนก็ไม่รู้ไปเข้าไร่เข้าสวนชาวบ้านเขาฉันรักษาชื่อจิตแล้วฉันรักษาชื่อจิตแล้วแต่รักษาแต่ชื่อไอ้ตัวจิตจริงๆมันไปขโมยเข้าไร่เข้าสวนเขาที่ไหนก็ไม่รู้นี่จึงต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาเดินก็เห็นจิตเราอยู่นั่งก็ส่องเข้าหาจิตเราอยู่มีสติมีสติมีสติในเมื่อเรามีสติส่องดูจิตเราจะต้องเห็นจิตของเราอย่างไม่ต้องสงสัยจิตของเรามีจุดดำจุดด่างเราก็กำจัดจุดดำจุดด่างนั้นเหมือนกับเครื่องเหล็กเครื่องใช้ของเราอยู่ในสายตาสนิมมันเกิดตรงไหนสนิมมันเกิดตรงไหนมันเกาะตรงไหนขูดมันออกขัดมันออกเจียมันออกเชื่อที่จะเหล็กเชื่อที่จะทำให้เป็นสนิมมันไม่มีงานขาดงานขูดงานเกียร์ไม่ต้องขัดไม่ต้องขูดไม่จำต้องเกียร์อีกต่อไปอย่างพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดพระนางพิมพาไม่ให้ไปให้แต่องค์พระสารีบุตรติดตามไปองค์เดียวเท่านั้นแล้วในทรงตัดพระสารีบุตรว่าก่อนที่จะไปถึงสำนักของนางพิมพานั้นถ้าหากว่าพระนางพิมพาจะเข้ามากราบเท้าจะมาจับขาให้แกแข่งจับขาอะไรให้ปล่อยไปเราตถาคตไม่มีอีกแล้วมันก็เชื่อไม่มีอีกแล้วเชื่อที่จะทำให้เกิดเป็นฟืนเป็นไฟพระสารีบุตรรู้ทันทีว่าเชื่ออย่างสนิทใจเพราะพระสารีบุตรก็เป็นนั้นมันรู้กันพอไปถึงพระนางพิมพาก็เข้ามาอย่างที่พระพุทธเจ้าคิดไปก่อนสารพัดก่อนในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เทศโปรดหาสร้างจากความเศร้าโศกและก็สามารถที่จะได้สำเร็จมรรคผลได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพระนางพิมพาเอาจิตที่บริสุทธิ์ไปโปรดเอาจิตที่บริสุทธิ์ไปโปรดพระนางพิมพาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็โปรดได้โปรดจิตให้โปรดจิตของพระนางพิมพาให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เป็นผู้ที่หมดจิตที่จะต้องขัดต้องขูดต้องขัดต้องขู
สนิมเพราะสนิมหมดมีแต่เนื้อเหล็กที่เป็นเนื้อเหล็กไร้สนิมหมดสนิมจริงๆจิตของใครก็ช่างถ้าหากว่ายังไม่มีการขัดการขูดไม่มีการคุ้มครองรักษาอย่างดีมีสนิมมีกิเลสทั้งนั้นในเมื่อมีการขูดมีการขัดการขูดกันอย่างดีมีสนิมหนาแน่นแค่ไหนเพียงไรก็ฉันมีโอกาสที่จะสนิมนั่นมีโอกาสที่จะหมดไปเหล็กกลายเป็นเหล็กไร้สนิมขึ้นมาได้จึงมาดูเขาไม่ดูเขามาหาจิตของเรานี่อย่าไปหาดูข้างนอกเมืองเดี๋ยวนี้กิเลสข้าศึกมันยึดครองเมืองมองเข้าไปได้เห็นแต่ข้าศึกมองเข้าไปเห็นแต่ข้าศึกข้าศึกมันเต็มหัวใจธรรมคือสติธรรมธรรมคือวิริยะธรรมธรรมคือสมาธิธรรมธรรมคือปัญญาธรรมอันนี้เป็นอาวุธที่จะกำจัดข้าศึกที่เต็มหัวใจไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาราคะโทสะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนกับไฟเหมือนกับข้าศึกเหมือนกับข้าศึกมันเอาไฟเผาเอาสติธรรมเอาสมาธิธรรมเอาปัญญาธรรมเอาจิตที่เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งแท้งธรรมธรรมชาติเป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกธรรมเป็นธรรมชาติที่จะแผดเผาสิ่งที่เป็นข้าศึกสติธรรมก็เป็นธรรมชาติที่จะแผดเผาจิตที่มีสติคือตัวกิเลสสมาธิก็เป็นธรรมที่จะกำจัดจิตที่โลเลเลวไหลไหลไปหาแต่เรื่องของกิเลสไม่แน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โยกไม่คลองนั่นหนามั่นคงเรียกว่าไม่ไหวไม่ไหลไปเรื่องของเกศมันมีแต่ไหลไปจิตที่ไหลไปนั่นแหละไหลไปโดยเหมือนกับเกศมันดึงมาชุดมันลากอยู่ไม่ได้มีสติมีสมาธิมันดึงไม่ได้นี่มีปัญญาสอดส่องเข้าไปมีความสว่างภายในจิตในใจนี่เพ่งให้รอบคอบเพ่งให้รอบคอบเพ่งให้รอบคอบกำหนดให้รอบคอบอยู่ภายในจิตไฟคือสติไฟคือสมาธิไฟคือเป็นปัญญาธรรมคือสติธรรมคือสมาธิธรรมคือปัญญาอาวุธคือธรรมอาวุธคือสติสมาธิปัญญามีแต่อาวุธคือธรรมเท่านี้จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสสติธรรมก็เป็นธรรมข้ากำจัดข้าศึกที่สติสามารถที่จะกำจัดได้สมาธิธรรมก็เป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกที่มีในใจที่สมาธิสามารถที่จะกำจัดได้ปัญญาก็เป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกตามกำลังของปัญญาที่จะกำจัดได้ทำสงครามกัน
อยู่ในจิตทำสงครามกันตลอดกาลมาจิตเทศได้รับการฝึกอบรมทับปนปี้ย่อยยับสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีมีแต่กิเลสถ้าหมายความมันยังไงไฟไหม้บ้านไหม้เมืองบ้านแตกสลายขาดหาความหาคำว่าร่มเย็นเป็นสุขไม่มีจึงว่าการปฏิบัติธรรมท่านจึงให้สำรวมเข้าที่จิตเป็นเบื้องต้นคำว่าศีลคือความสำรวมการปฏิบัติธรรมคือการสำรวมเข้ามาหาจิตเป็นเบื้องต้นสมาธิรวมให้แน่นหนารวมให้แน่วแน่ปัญญาสอดส่องอยู่การเคลื่อนไหวกิริยาสังขารทั้งหลายนี่สังขารก็คือเรื่องราวของกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทันมันก็ตามมันไปปรุงตามมันปรุงยังไงไปตามนั้นมันพาไปทางไหนก็ไปตามที่มันพาไปนั้นตัวปรุงตัวสังขารสารพัดมันจะปรุงในเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามันก็ถูกเขาฉุดเขาลากไปเดี๋ยวเขาก็เอาดอกไม้เอาของหอมนี่เดี๋ยวเขาก็เอาอันนั้นอันนี้มาเป็นเครื่องล่อทั้งนั้นเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นรสมาเป็นเครื่องล่อคำว่ารูปก็คือสังขารตัวนั้นนะมันสร้างขึ้นมาเป็นรูปรูปธรรมรูปธรรมที่นี้เป็นสิ่งที่สัมผัสทางสัมผัสได้ทางใจและก็พอใจในงานพอใจอย่างนั้นราคะจิตก็จะกำเริบขึ้นมาโทสะจิตกำเริบขึ้นมานั่นเป็นเพราะตัวที่ไปหลงตัวสังขารตัวจิตที่มันปรุงทำไมจึงไปหลงเล่าเพราะจิตไม่มีสติเพราะจิตไม่มีสมาธิเพราะจิตไม่มีปัญญาท่านจึงให้น้อมเข้ามาส่องเข้ามาสํารวมให้แน่วแน่ปัญญาคือความสว่างไสวรอบคอบอยู่ในจิตแผดเผาอยู่อย่างนั้นแล้วความมืดความไม่มีสติไอ้ตัวโลเลเหลวไหลมันจะเกิดขึ้นมันจะไหลไปได้ไหมมันไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการกระเพื่อมแล้วตัวสังขารและตัวกิเลสมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความยินดีมันจะเกิดขึ้นยังไงเพราะมันไม่มีมันไม่ใครๆก็ว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาสัมผัสถูกต้องนี่ท่านไอสยาดันสลายตนะสลายตนะก็หมายถึงอายตนะอายตนะภายในภายนอกอายตนะภายในภายนอกอันนี้ไม่ใช่ตาหยาบรูปหยาบตาละเอียดจะรูปอารูปละเอียดมันเกิดขึ้นมันสัมผัสในจิตในใจแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นในจิตนั้นจึงอันนี้ต้องอาศัยศีลคือความสำรวมให้ยิ่งศีลความสำรวมอันนี้เป็นคำพูดเป็นบัญญัติออกเป็นบัญญัติสมาธิเป็นคำพูดเป็นบัญญัติสรุปแล้วธรรมธรรมเครื่องคุ้มครองรักษาจิตธรรมเครื่องคุ้มครองธรรมที่จะเป็นธรรมอาวุธต่อสู้กับข้าศึกที่ยึดครองจิตใจธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดข้าศึกที่ยึดครองจิตใจให้สลายให้หมดให้สิ้น
ด้วยสติธรรมด้วยสมาธิด้วยปัญญาธรรมเรียกว่าศีลให้สำรวมเข้ามาสำรวมเข้ามาถึงจิตถึงใจสมาธิให้แน่วแน่ในเมื่อสำรวมถึงจิตแล้วให้แน่วแน่อยู่ในจิตในเมื่อแน่วแน่อยู่ในจิตมันก็เห็นสามารถเห็นจิตได้ชัดศีลสมาธิปัญญาจิตนี่แหละเป็นอันเกิดจากสำรวมจิตเป็นพืชเป็นเบื้องต้นสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งแล้วรักษาให้แน่วแน่ทำให้แน่วแน่ในเมื่อแน่วแน่ความรู้ความรอบครอบอยู่ภายในจิตก็จะปรากฏขึ้นท่านใช้คำพูดว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารก็คือรู้รอบในจิตนั่นเองสังขารทั้งเหลือหลายเกิดจากจิตจิตมีการกระเพื่อมเรียกว่าสังขารทั้งนั้นในเมื่อปัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมรอบครอบอยู่ในจิตก็รู้รอบครอบในกองสังขารนี่ในเมื่อรู้รอบในกองสังขารไอ้เจ้ากิเลสเจ้ากิเลสมันจะไอ้เจ้าสังขารมันจะไปปรุงทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดมันขยับที่จะปรุงมันขยับไหวตัวขยับไหวตัวขยับไหวตัวขยับเลยเพราะขยับขึ้นมาอันนั้นเป็นความเกิดแล้วเป็นความปรุงนี่ไหนมาเลยความสว่างของจิตนี่มันขยับเพลินมันก็รู้ทันทีรู้ตัวที่ปรุงมันก็ดับหลักของการดำเนินนี่ในการปฏิบัติจิตรวมสำรวมเข้าในจิตในใจไม่ต้องไปหาเรียนอะไรมากเรียนมากรู้มากก็ลงมากยึดติดสมมติติดมันอยากติดอะไรต่อมีอะไรพระพุทธเจ้าเทศนาให้พระพาหิยะอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้กำจัดสิ่งที่เป็นแท้สิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นพระพาหิยะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จิตที่กำจัดข้าศึกได้แล้วจิตนั้นเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะข้าศึกมันแม้ข้าศึกมันไม่ได้พูดว่ามันเป็นข้าศึกข้าศึกจริงๆเป็นธรรมชาติคำว่ากิเลสก็เป็นสมมติคำว่าข้าศึกก็สมมติแต่ธรรมชาติของข้าศึกคือกิเลสไม่อยู่กำจัดสิ่งนั้นเสียอยู่เป็นสุขเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายแล้วอะไรจะมาก่อกวนให้วุ่นวายไม่มีอะไรก่อกวนก็ร่มเย็นเป็นสุขในบ้านในเมืองนั้นจิตของท่านผู้ที่ไม่มีข้าศึกก็เช่นเดียวกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเท่านั้นจึงว่าให้ทำความสำรวมกันให้มากทำความสำรวมกันให้มากเดินก็มีสติสำรวมนั่งมีสติสำรวมทุกอิริยาบถแม้แต่รับประทานขับถ่ายเดินทุกก้าวมีสติขยับซ้ายขยับขวามือเคลื่อนไหวนี่สายตาเคลื่อนไหวอะไรมีสติทุกเนี่ยมีสติทุกอิริยาบถในการเคลื่อนไหวนั้นอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติธรรมสำรวมจิต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 สัมสันคำว่าสำรวมสำรวมก็คือเป็นเรื่องของศีลสำรวมจิตสำรวมจิตสตินั่นนะเป็นธรรมเครื่องสำรวมสำรวมไว้ดีแล้วแล้วยังรักษาจิตที่สำรวมดีแล้วนี่ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขยับไปขยับมาไม่ให้เคลื่อนไหวไปมาให้อยู่กับที่ให้แน่วแน่จนสมาธิท่านนี่จิตตั้งมั่น
การที่จะแน่วแน่ในจิตจิตที่ตั้งมั่นต้องเห็นจิตแล้วจึงตั้งมั่นในจิตได้กรรมสำรวมสำรวมสำรวมก็คือเอาความรู้ทั้งหลายมารวมตัวแล้วก็ตั้งสมาธิตั้งสติอยู่ในจิตที่ในจิตที่สำรวมดีแล้วนั่นแหละให้แน่วแน่ให้แน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ต้องพูดก็เป็นปัญญาความสว่างจิตเป็นธรรมชาติที่สว่างโดยธรรมชาติในมันเป็นการรวมตัวเข้านี่ความสว่างก็สว่างกันขึ้นมาความสว่างก็สว่างขึ้นเพราะธรรมชาติจิตเขาสว่างของเขาประพัดสอนประพัดสอนธรรมชาติจิตเขาสว่างสวัยเป็นประพัดสอนอยู่อย่างนั้นในเมื่อจิตมันมีการรวมตัวนี่ปัญญาคือความสว่างรอบรู้ในจิตรอบรู้ในจิตก็รอบรู้ในสังขารเพราะจิตทั้งสังขารทั้งหมดมันเกิดจากจิตอันเดียวเกิดจากจิตอันนี้ในเมื่อรอบรู้รอบครอบอยู่ในจิตอันนี้รอบครอบอยู่ในจิตอันนี้ก็รอบครอบรอบรู้ในสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายก็คือจิตตัวนี้ละมันมีการไหวตัวมีการกระเพื่อมเป็นตัวสังขารขึ้นมาเผาลงให้ยิ่งเพ่งลงไปอันเดียวนี้เพ่งลงไปอันเดียวนี้เพ่งลงไปอันเดียวนี้ปรากฏว่าจิตนี่ระเบิดปลายจุดปลายจุดว่าจิตดวงนี้สลายตัวแล้วกิเลสตัณหามันก็ดับไปมันไม่มีจุดที่จะเป็นหลักเป็นรากเป็นฐานของมันไม่มีจุดที่จะไปยึดสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้กิเลสมันเอาของที่ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสร้างให้เป็นโลกสร้างเป็นโลกสร้างเป็นสัตว์สร้างเป็นโลกสร้างเป็นสัตว์ขึ้นมาตัวที่สร้างโลกสร้างสัตว์ไม่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างนั้นแม้แต่ธรรมชาติจิตก็เป็นธรรมชาติจิตอยู่อย่างนั้นดินน้ำลมไฟก็เป็นดินน้ำลมไฟธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็เป็นธาตุไม่รู้มาทำให้ไม่มาเกิดไม่มาทำให้เป็นคนเป็นสัตว์อีกต่อไปถามว่าธาตุรู้ธาตุไม่รู้เอามาไปรวมกันเข้ากลายเป็นคนเป็นสัตว์ธาตุรู้ธาตุไม่รู้แยกออกจากกันแล้วจะเอาอะไรเป็นคนเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเราตถาคตไม่ตายและก็ไม่เกิดอีกต่อไปแต่ยังตายมันยังเกิดตายยังเกิดตายยังเกิดถ้าไม่ตายไม่เกิดติดต่อไปมีสติให้ยิ่งมีสติให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ยิ่งให้หมุนอยู่ภายในจิตอันเดียวนี้เหมือนก็ชัดแล้วไม่สงสัยแล้วชัดยังไงไม่สงสัยยังไงเรา
ต้องการที่จะเจอข้าศึกต้องการที่จะทำลายข้าศึกต้องการที่จะประหารข้าศึกข้าศึกอยู่ตรงนี้ล้อมตีล้อมอย่างดีไม่ให้ข้าศึกออกไปได้ซื่อสติของเรานี่สมาธิของเราปัญญาของนี่รอบครอบรอบอยู่ในจิตอันนี้มันโผล่ขึ้นมาตัดหัวมันโผล่ออกมาตัดหัวมันโผล่ออกมาตัดหัวไอ้คำว่าโผล่คือยังไงสังขารนั่นแหละคือมันโผล่ขึ้นมาจะบอกสังขารก็ท่านนั่นเขาก็ไม่บอกเขาเป็นสังขารสังขารอะไรแต่มันหักปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะนั้นลักษณะนั้นลักษณะนั้นยิบยับขึ้นมายิบยับขึ้นมาอันนั้นคือกองเกิดทั้งนั้นสังขารคือการไหวตัวเคลื่อนไหวไหวตัวของจิตสติสมาธิปัญญาจะจ่อเข้าไปดับสติจ่อเข้าไปดับคำว่าสติจ่อก็หมายความว่ารัวจิตทั้งในที่เป็นธรรมเป็นสติเป็นสมาธิปัญญาเนี่ยจ่อเข้าไปดับทันทีอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจกับใครไม่มีเวลาที่จะไปสนใจไม่มีเวลาที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้ใดมันสนใจอยู่กับข้าศึกที่ล้อมขังไว้แล้วนี่จับใส่กรงไว้แล้วนี่ถามว่าล้อมไว้ขังไว้แล้วไหมยังไม่ใส่ใจเลยที่ล้อมไว้มันพังที่ล้อมไว้มันผุที่ล้อมไว้นะสภาพมันเสื่อมบทบาทของข้าศึกสารพัดเวลาสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมมันเสื่อมไปล้อมไว้และยังต้องดูแลรักษาอย่างดีล้อมขังล้อมไว้ต้องรักษาถ้ายังข้าศึกยังมีอยู่ตราบใดสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ต้องครอบอยู่เสมอเหมือนกับขังครอบตัวข้าศึกตัวกิเลสเอาไว้ถ้าหากว่าปล่อยไม่ได้ปล่อยออกจากครอบตามเขาไม่ทันสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาความเกิดขึ้นทั้งหลายดับทั้งนั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนลักษณะไหนลักษณะไหนดับทั้งนั้นเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ดับที่จิตเกิดขึ้นที่จิตดับที่จิตเกิดขึ้นที่จิตดับที่จิตไม่เกิดขึ้นที่อื่นถ้าว่าเราไม่ดูจิตไม่เห็นจิตมันเกิดที่รูปเกิดที่เสียงเกิดที่กลิ่นเกิดขึ้นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอันนั้นมันปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้ไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะฆ่าไม่มีฆ่าศึกไม่มีโอกาสที่จะหมดจะไม่มีโอกาสที่จะหมดจะสิ้นมันก็แก้ปราบปรามยาเสพติดจับขนาดไหนจับขนาดไหนให้ปราบเรื่องจับยาต่างหากนี่
าก็เผายาต่างหากนี่มันไม่ได้เผาคนผู้ทำดูกิเลสมันอยู่ในจิตตัวนี้ปราบต้องปราบตัวนี้ปราบต้องปราบตัวนี้อะไรกามตัณหาภวตัณหาเรื่องตัณหาทั้งหลายแปรรูปออกมาจากตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งตัวที่เกิดปรุงขึ้นมาแล้วสติธรรมปัญญาธรรมไม่ทันเป็นกามตัณหาภวตัณหาขึ้นมาทันทีสติธรรมปัญญาธรรมมันไม่แปรออกไปเป็นไม่กามตัณหาภวตัณหานี่มันแปรเป็นของดับให้เราเห็นทันทีแปรเป็นความจริงแปรเป็นความจริงไม่ใช่แปรมันแสดงความจริงแสดงความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะดับให้เราเห็นดับเราเห็นจริงว่าสัพเพธรรมานัตตานี่ไม่มีอะไรเกิดแล้วมันดับนี่กำหนดให้ยิ่ง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 ในจุดในจิตในจุดในจิตที่รู้อยู่เห็นอยู่ที่ในจิตที่รู้เห็นอยู่ในจิตที่รู้เห็นอยู่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปยุ่งอยากรู้อยากเห็นอะไรไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นให้รู้เฉพาะจิตที่รู้อยู่เห็นอยู่เท่านั้นจะใช้คำพูดว่าทำลายจิตด้วยใจขณะจิตจิตแตกจิตพังหรือจิตอะไรก็แล้วแต่จิตใส่พูดกันไปเรือนรังของกิเลสได้สายลงไปแล้วอะไรเป็นเรือนรังของกิเลสคำว่าจิตจิตคำว่าจิตจิตนี่นะนอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรเป็นเรือนรังของกิเลสไม่มีอะไรที่จะทำลายเรือนรังไม่มีอะไรจะไปทำลายเรือนรังของกิเลสได้สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจิตที่เป็นธรรมดวงนี้ล่ะจิตที่เป็นธรรมสติก็เป็นธรรมสมาธิปัญญาเป็นธรรมจิตที่เป็นธรรมทำลายจิตอีกทีหนึ่งทำลายจิตทำลายจิตทำลายข้าศึกเพราะคำว่าข้าศึกข้าศึกก็คือตัวจิตก็เพราะจิตอันนี้มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของกิเลสข้าศึกทำลายข้าศึกทำลายข้าศึกทำลายเรือนรังของข้าศึกคือจิตหวงจิตเอาไว้ก็ไม่ได้ทนุถนอมจิตเอาไว้เพ่งมันอยู่อย่างนั้นเพ่งอยู่อย่างนั้นเพ่งอยู่อย่างนั้นเพ่งอยู่กำหนดอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันเรื่องของจิตเจ้าของจะรู้เองเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะไปลูกคลำลังเลสงสัยอะไรกิเลสมันโกหกทั้งนั้นได้ลาภกิเลสมันโกหกเอาเลยมันโกหกเอาอะไรก็ไม่รู้เอาของไม่รู้เรื่องรู้เรามาโกหกก็เป็นลาภยศเอาของที่ไม่รู้เรื่องรู้เรามาเป็นยศอารมณ์ออกจากปากมาเป็นขาคำว่าสรรเสริญมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชได้บ้านได้ช่องได้สามีได้ภรรยามันโกหกทั้งนั้นของในโลกไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะได้อะไร
สัมเพธรรมานัตตามันมีไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะได้อะไรในโลกมันไม่มีใครได้อะไรแต่กิเลสมันโกหกมันหลอกลวงต้มตุ๋นตุ๋นยิ่งกระทั่งเปื่อยแล้วมันก็เอามาล้อมใหม่ก็ไปต้มประตูนี้ต้มตุ๋นนั่นก็ไปล้อมใหม่ก็ไปต้มตุ๋นอีกซ้ำๆซักๆได้อันนั้นได้อันนั้นได้สามีได้ภรรยาได้ของตายได้ของเกิดมาตายได้ของไม่รู้เรื่องหนังก็ไม่รู้เรื่องเนื้อก็ไม่รู้เรื่องกระดูกก็ไม่รู้เรื่องผมขนเล็บฟันหนังตรงไหนไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเกรดมันเอามาอย่างเป็นเดินไปเดินมานี่เอามาไปแต้มตรงนั้นแต้มตรงนี้สมมติเราเป็นคนขึ้นมาเหมือนกันมันเอาอะไรมาเล่นลิเกละครหลงกันสรุปแล้วไม่มีใครได้อะไรมีแต่เสียก็เสียมีแต่เสียก็เสียเพราะว่าเสียคือยังไงเสียหายหลงตามกิเลสนั่นคือความเสียหายเพราะมันได้ก็คือรู้ทันกิเลสรู้ทันกิเลสนั่นคือได้หลงตามกิเลสหลงโง่ว่ากิเลสโง่ว่ากิเลสอันนั้นคือความเสียหายโดยเฉพาะอย่างที่ผู้บวชนี่โง่ว่ากิเลสนี่ใช่ไม่ได้ผู้บวชผู้ไม่บวชโง่กว่ากิเลสเสียหายย่อยยับล่มจมทั้งนั้นใครไม่อยากเสียหายไม่อยากย่อยยับล่มจมตื่นตัวกันเสียมีสติตื่นตัวกันเสียมีสมาธิเป็นสมาธิขึ้นที่จิตตื่นตัวกันเสียมีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตนั้นถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวเขาคนเขาว่าคนเขาว่าฉลาดน้อยหรือคนเขาว่าโง่ก็ให้สาธุเอาเรามันจริงอย่างที่เขาพูดจริงๆอย่าไปโกรธเขา